เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดผับผีเฮี้ยนเรื่องนี้เป็นเรื่องสยองของคุณปุ้ยครับสักประมาณช่วงปี2530คุณปุ้ยทำงานเป็นนักร้องอยู่ที่ภูเก็ตเพื่อนคุณปุ้ยเป็นนักดนตรีบอกว่าที่จังหวัดใกล้เคียงมีโรงแรมมาเปิดใหม่นักร้องสากลที่นั่นกำลังจะหมดสัญญาเลยชวนให้คุณปุ้ยไปออดิชั่นดูเพราะเงินเดือนดีมีที่พักให้คุณปุ้ยก็เลยสนใจเลยไปออดิชั่นดูโรงแรมที่ว่านี้ติดชายแดนมาเลเซียเป็นโรงแรม5ดาวซึ่งก็ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพอคุณปุ้ยไปถึงพนักงานก็พาไปที่ห้องพักของโรงแรมคุณปุ้ยได้พักฟรี1คืนห้องที่คุณปุ้ยได้พักสวยมากโรงแรมมี7ชั้นห้องอยู่ชั้น5มีคอฟฟี่ช็อปและบาร์ชั้นใต้ดินของโรงแรมตอนแรกคุณปุ้ยว่าจะนอนพักสักหน่อยเพราะเหนื่อยจากการเดินทางแต่ก็นอนไม่หลับรู้สึกแปลกๆเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวสักพักก็มีคนมาเคาะประตูห้องคุณปุ้ยก็เลยเปิดออกไปเขาแนะนำตัวว่าเป็นผู้จัดการคุณปุ้ยก็เชิญเข้ามาในห้องแล้วก็นั่งคุยกันว่าให้คุณปุ้ยลงไปออดิชั่นตอนทุ่มครึ่งแล้วผู้จัดการก็ชวนลงมาดูที่คอฟฟี่ช็อปเดินดูรอบๆโรงแรมคุณปุ้ยก็ถามที่พักของนักร้องนักดนตรีอยู่ที่ไหนผู้จัดการก็ชี้ให้ดูลักษณะที่พักจะมี2ที่อยู่ติดกันเป็นตึกกับเป็นบ้านไม้เก่าๆมี5ห้องดูแล้วสมัยก่อนน่าจะเป็นเรือนคนรับใช้จริงๆคุณปุ้ยไม่อยากอยู่ที่บ้านไม้ก่อนจะมาออดิชั่นพี่นักดนตรีที่ชวนคุณปุ้ยมาบอกไว้ว่าให้ระวังตัวไว้ผู้จัดการที่นี่เจ้าชู้คุณปุ้ยเลยเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ข้างโรงแรมเพราะผู้จัดการพักอยู่ที่ตึกกลัวผีก็กลัวแต่กลัวผู้จัดการมากกว่าพอคุณปุ้ยได้งานที่นี่ก็ย้ายเข้ามานอนที่บ้านไม้เธอจุดธูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางว่ามาขออาศัยอยู่มาทำงานถ้าจะมาให้เห็นก็ขอให้มาแบบดีๆคืนแรกนอนหลับสบายดีไม่มีอะไรตอนเช้าคุณปุ้ยตื่นแต่เช้าก็มาเจอกับผู้จัดการเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างนอนหลับสบายดีไหมคุณปุ้ยก็ตอบไปว่าก็ดีแต่ผู้จัดการทำหน้าแบบไม่เชื่อแล้วก็ตะล่อมคุณปุ้ยว่าห้องตรงนั้นเก่าให้ขึ้นมาอยู่ที่บนตึกเถอะคุณปุ้ยก็ยืนยันว่าอยู่ได้คุณปุ้ยทำงานตอนทุ่มครึ่งเลิกงานตีหนึ่งแต่มีอยู่วันหนึ่งคุณปุ้ยเลิกงานแล้วออกไปกินข้าวกับเพื่อนๆพอกลับมาบ้านก็เข้านอนเลยแล้วมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนประมาณตีสามเพราะปวดฉี่พอเดินผ่านหน้าต่างก็เห็นว่าพระจันทร์เต็มดวงสวยมากๆพอเสร็จกิจก็มาเปิดหน้าต่างชมพระจันทร์แล้วก็มองไปเรื่อยๆจนไปเห็นคนตักน้ำผ่าฟืนหาบของอยู่ตรงบ้านไม้ไม่ไกลจากบ้านคุณปุ้ยพอมองดูดีๆแล้วก็นึกในใจว่าต้องเจอดีแล้วแน่ๆพอเพ่งมองดูก็เห็นเป็นผู้หญิงนุ่งโจงกระเบนใส่ผ้าคาดอกสีมัวๆส่วนผู้ชายไม่ใส่เสื้อเหมือนคนโบราณเขาน่าจะตั้งใจให้คุณปุ้ยเห็นเขาหันหน้ามามองคุณปุ้ยแล้วก็ยิ้มให้คุณปุ้ยขนลุกไปทั้งตัวเลยรีบปิดหน้าต่างกลับมานอนคลุมโปงพอเช้ามาก็รีบตื่นไปใส่บาตรกรวดน้ำให้แล้วก็ชวนเพื่อนเดินไปดูตรงที่ที่คุณปุ้ยเห็นเมื่อคืนซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้นสร้างเป็นแถวมีประมาณ10ห้องสภาพรกร้างมากเห็นแล้วขนลุกอีกครั้งเพราะที่เห็นเมื่อคืนบ้านนี้ดูสะอาดสวยงามมากก็เลยบอกในใจว่าทำบุญให้แล้วอย่ามาให้เห็นแบบน่ากลัวเลยอยู่มาได้สักระยะจนเริ่มสนิทกับร้านค้าข้างๆโรงแรมเขาก็เล่าให้ฟังว่าโรงแรมนี้เมื่อก่อนเป็นบ้านของคนใหญ่คนโตตัวบ้านหลังใหญ่ถ
ถูกทุบสร้างเป็นโรงแรมส่วนบริเวณรอบๆที่เป็นห้องแถวรวมถึงบ้านไม้ที่คุณปุ้ยอยู่เป็นเรือนคนรับใช้เป็นข้าทาสบริวารแม่ค้าถามว่าคุณปุ้ยไม่เจออะไรบ้างเลยเหรอเพราะคนแถวนี้เขาเจอกันประจำคุณปุ้ยก็เล่าให้ฟังว่าเจออะไรคุณปุ้ยร้องเพลงในคอฟฟี่ช็อปได้เกือบเดือนมีวันหนึ่งนักร้องสากลในบาร์ชั้นใต้ดินหยุดงานเพราะป่วยผู้จัดการก็เลยขอให้คุณปุ้ยไปร้องแทนคุณปุ้ยก็เลยต้องไปบาร์ชั้นใต้ดินนี้มีนักร้องและนักดนตรีประมาณ18คนพาร์ทเนอร์ประมาณ20คนพอคุณปุ้ยเดินลงไปตอนนั้นประมาณ3ทุ่มได้ก็รู้สึกหนาวจนขนลุกคุณปุ้ยรู้สึกว่าเย็นอย่าเยือกรู้สึกได้เลยว่ามีอะไรล้อมรอบตัวอยู่จนคุณปุ้ยเริ่มกลัวเลยว่าจะรีบร้องเพลงแล้วรีบกลับขึ้นไปข้างบนพอบาร์เลิกนักร้องลูกกรุงที่ร้องในบาร์ถามคุณปุ้ยว่าทำไมรีบกลับเห็นอะไรหรือเปล่าคุณปุ้ยเลยบอกว่ารู้สึกกลัวกลัวอึดอัดนักร้องที่มาถามคุณปุ้ยคนนี้ชื่อคุณอ้อยคุณอ้อยก็บอกคุณปุ้ยอีกว่าต่อไปคุณปุ้ยต้องลงมาร้องในบาร์แทนนักร้องสากลต้องเตรียมทำใจไว้เลยหลังจากนั้นคุณปุ้ยก็ต้องลงมาร้องเพลงในบาร์ซึ่งต้องอยู่ทั้งคืนจนคุณปุ้ยสนิทกับคุณอ้อยแบบว่าตัวติดกันตลอดคุณอ้อยเป็นคนเซนส์แรงมีเทศกาลกินเจทรงเจ้าเมื่อไหร่คุณอ้อยต้องมีเอี่ยวตลอดคุณอ้อยบอกคุณปุ้ยว่าถ้าเห็นอะไรก็อย่าทักคุณปุ้ยก็บอกว่ามีอะไรให้บอกกันก่อนจะได้ทำใจไว้เพราะแค่บรรยากาศข้างล่างก็น่ากลัวแล้วคุณอ้อยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็ได้เห็นเองคืนหนึ่งเป็นคืนกลางสัปดาห์ลูกค้าไม่ค่อยมีพอถึงคิวคุณปุ้ยขึ้นร้องเพลงในบาร์ก็เปิดไฟสลัวสลัวขณะที่ร้องเพลงอยู่นั้นคุณปุ้ยเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาคนเดียวแล้วนั่งตรงโต๊ะหน้าทางเข้าเห็นนั่งอยู่ตั้งนานแต่ไม่มีพนักงานคนไหนมาเสิร์ฟมารับออเดอร์พอคุณปุ้ยลงจากเวทีมานั่งกับคุณอ้อยคุณปุ้ยก็เรียกพนักงานมาถามว่าแขกมานั่งโต๊ะตั้งนานแล้วทำไมไม่รีบไปรับออเดอร์เด็กเสิร์ฟก็ยืนยันว่าไม่เห็นมีใครนะคุณปุ้ยตาฝาดหรือเปล่าคุณอ้อยที่นั่งข้างๆก็หยิกคุณปุ้ยแล้วถามว่าที่เห็นน่ะลักษณะเป็นยังไงคุณปุ้ยก็บอกตามที่เห็นว่าเป็นผู้ชายตัวใหญ่หน้าดำตัวท้วมๆนั่งอยู่โต๊ะแรกแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวคุณอ้อยบอกว่าคนเนี้ยมาประจำทุกวันโกนพอได้ยินคำตอบแบบนี้คุณปุ้ยก็ไม่ถามต่อขยับไปนั่งเบียดกับคุณอ้อยจนคุณอ้อยต้องส่งบรันดีเพียวๆให้คุณปุ้ยดื่มดื่มไปหลายแก้วแล้วก็ยังไม่หายกลัวคุณอ้อยเลยปลอบว่าเห็นแค่เนี้ยยังน้อยที่คุณอ้อยเคยเห็นตอนวันพระใหญ่มากันเป็นสิบสิบหลังจากนั้นวันดีคืนดีก็เดินสวนกับใครบางคนแล้วจู่ๆก็หายไปกับตากลิ่นดอกลั่นโทมเอ่ยกลิ่นน้ำอบเอ่ยตลบอบอวนตลอดเวลาที่อยู่ในบาร์จนต้องระงับความกลัวด้วยบรันดีเพียวๆพอหมดสัญญาผู้จัดการเรียกให้ไปต่อสัญญาโดยจะเพิ่มเงินเดือนให้คุณปุ้ยขอไม่ต่อเพราะอยู่ไม่ไหวกลัวผีจนจะเป็นบ้าจากนั้นคุณปุ้ยก็ย้ายกลับบ้านเกิดและเปลี่ยนไปเป็นนักร้องงานบวชแทนเจอพระยังไงก็ดีกว่าเจอผีอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน